เป็นประธานการมาที่การกฎหมายการมาที่การสิทธิพลเมืชนไปแนะนําเด็กนะบอกว่าให้ย้ายไปอยู่เกาะทั้งๆทงี่ตัวเองก็เป็นการมาที่การสิทธินะการมาที่การที่เกี่ยวกับกฎหมายต้องรู้กฎหมายว่าเราจะไปไล่คนไทยออกนอกประเทศไม่ได้จะไปให้คําแนะนําว่าถ้าเห็นต่างก็ย้ายไปอยู่เกาะไม่ได้สวัสดียามเช้านะครับ ทาง Facebook และ YouTube นะครับตอนนี้ก็จอดรถอยู่นะครับเถอะๆแจ้างวัฒนะว่างๆไม่รู้ทำอะไรก็เลยมานั่งก่อนที่จะไปขึ้นสงขึ้นศาลนะครับนะครับก็จอดรถกินกาแฟอยู่ข้างนอกศาลนะครับก็เลยว่างๆก็มานั่งไลฟ์สดคุยกับเพื่อน FC พี่น้องสมาชิกคอการเมืองและคอกฎหมายนะครับ นะครับเมื่อคืนนี้ดูรายการจอมขวัญไหมครับโอ้ยสนุกมากฮะดูรายการจอมขวัญน,นะนะครับรายการถามตรงๆกับจอมขวัญจอมขวัญเดี๋ยวนี้เขาก็หันมาทางด้านการเมืองซึ่งเป็นตัวตนของเธอนะฮนะครับเรื่องการเมืองนี่เราต้องใช้ได้เลยนะครับลีลาเขาเหลือกินฮนะทั้งหน้าทั้งตาทั้งลีลาสายตาอนะไรต่างๆนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับหล่อนไม่ธรรมดาเลยนะครับ ผมก็ติดตามครับเมื่อคืนนี้ระหว่างอุกับไผ่ดาวดินพี่น้องดูไหมนะครับสนุกไหมนะครับไม่น่าเชื่อนะครับคนอายุมากๆอย่างอุเนี่ยนะครับแกรนําพวกเสื้อเหลืองทั้งหลายเนี่ยไทยพักดีเนี่ยนะครับเวลาออกสื่อแล้วเนี่ยหมดสภาพเลยนะครับต้องใช้คําเดียวว่าหมดสภาพเลยสู้เด็กไม่ได้เลยนะครับแสดงให้เห็นว่าพวกแกรนําเสื้อเหลืองที่เขาคัดเลือกออกออกทีวีมา 3- ามสี่คน ตายคาจอหมดเลยครับนะเริ่มต้นตั้งแต่ใครฮะเอะปารีนาที่โดนกล่าวหาบุกลุกป่านั่นปะนั่นก็คนแรกที่มาออกนะครับมาเจอกับน,น้องมายนั่นก็ตายคาจอครับชาวบ้านด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอ่านคอมเมนต์บ้างนะครับเวลามาออกทีวีออกสื่อเนี่ยนะนะออกทีวีอาจจะไม่รู้ตัวเองนะว่าใครเขาดา่าแต่อย่าลืมนะครับทีวีรายการจองหวั่มันมี มันมีออกทาง Facebook และ YouTube คนเข้าไปดูเป็นแสนเป็นล้านแล้วที่เข้าไปดูเนี่ยเขาก็แสดงความคิดเห็นเขาเห็นอะไรเขาแสดงแบบนั้นเริ่มตั้งแต่เอฟปารินาก็โดนดาเละนะเละเทะเรื่องการเรื่องมารยาทในการออกสื่อเด็กกำลังพูดสอดต,ตลอดไม่ได้มีมารยาทเลยคนต่อมาก็ไหนภัยบุญอันนั้นก็โดนด่ากบ ชอบอ้างตัวบทกฎหมายชอบเรื่องพูดเรื่องอาการบังคับใช้กฎหมายนะทำให้เด็กเกิดความกลัวสุดท้ายต้องจบที่เรือนจำอะไรต่อะไรอ้างถึงตัวบทกฎหมายนะครับอายุมากๆแล้วครับแต่ละคนเนี่ยต่อมากับนายศิระก็เละเละอีกครับนะแต่ละคนเนี่ยเป็นประธานกันมาที่การกฎหมายกันมาที่การสิทธิมน,นุษยชนไปแนะนำเด็กนะบอกว่าให้ย้ายไปอยู่เกาะ ทั้งๆทงีตัวเองก็เป็นการมาิการสิทธินะการมาิการที่เกี่ยวกับกฎหมายต้องรู้กฎหมายว่าเราจะไปไล่คนไทยออกนอกประเทศไม่ได้จะไปให้คําแนะนําว่าถ้าเห็นต่างก็ย้ายไปอยู่เกาะไม่ได้ประเทศก็ไม่ได้ของนายไม่ใช่ของนายศิละคนเดียวคนต่อมาก็ใครทักใครล่ะครับล่าสุดนี่ครับอุครับโอ้โหนี่ฝีปากกล้าฝีปากจัดอารมณ์รุนแรงควบคุมอารมณ์ไม่ได้ออกรายการเมื่อคือนนี้ก็เละครับ นะครับเละเทะเลยครับเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับนะยิ่งเห็นธาตุแท้ของพวกไอแกนนาทั้งหลายพวกแกนนาไทยพักดีเนี่ยนะต่อไปก็ฝากหมอวะลงนะครับนะฝากหมอวะลงนะครับแกนนาไทยพักดีแกนนําเสื้อเหลืองวันหน้าเนี่ยจะหาใครมาออกทีวีหาคนที่มันมีวุฒธธิภาวะหน่อยควบคุมอารมณ์ได้หน่อย และหาคนที่มันมีมารยาทหน่อยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีมารยาทเลยนะไรซึ่งมารยาทเขากําลังพูดก็แหกปากตะโกนโบกเวกโบกเวกอย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยอุเนี่ยโอ้แหกปากตะโกนโอ้พูดแทรกแข่งกับเขานะเหมือนคนมีปมด้อยนะครับเด็กกําลังพูดอยู่ก็เป็นไงสอดอ่าแทรกขึ้นมาไรมารยาทพูดประชันกับเด็กเลย พิธีกรจอมขวัญก็พยายามห้ามห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังมันเหมือนคนบ้าลองอ่านคอมเมนต์ดูดิเขาบอกเหมือนคนบ้าบ้าบ้าบางคนบอกให้พาไปส่งโรงพยาบาลคนบ้านะอารมณ์ก็ไม่รู้กี่ขั้วกี่อะไรยังไงก็ไม่รู้เราหยุดปีะฏิศาสตร์อะไรจะาอะไรไปนะเลอะเทอะนะครับนะไปท่องจําไปอะไรจะอะไรจากไหนมาก็ไม่รู้ นะครับไปท่องจําอะไรประวัติศาสตร์คนผิวสีอะไรตาอะไรโอ้ยประวัติศาสตร์ที่นั่นที่นี่ไอ้รอไปรับเงินคนนั้นคนนี้มาไปเอาข้อมูลอะไรมาจากไหนหลักฐานมีไหมไม่เห็นมีเห็นข่าวก่อนเห็นผลติดตามข่าวบอกว่าอะไรแกนนํานักศึกษาอาจะรีภัยไปอยู่อเมริกาสถานทูตเขาก็ออกมาแล้วไม่มีนะ พูดทานองเหมือนว่าแกนนาพวกนี้เตรียมหนีออกนอกประเทศแล้วอะไรตอ,อะไรต่างๆมันไม่เป็นความจริงแล้วก็มาท่องเทิงอะไรตอะไรต่างๆเลอะเทอะอายเขานะครับอะไรต่างๆข้อเรียกร้องของนักศึกษาอะไรก็ไม่สนใจจะพูดจะบ่นอะไรตอ,อะไรนะบอกว่าความเห็นต่างทางการเมืองต้องเป็นความสุขไม่ใช่ความเ,าเกลียดชังความขัดแยง้งนะครับนะอะไรตอ,อะไร,รเลอะเทอะนะครับแล้วก็ตะคอ,อกเด็กตลอดเวลา นะตาคอกมารยาทไม่มีเลยแสดงถึงเป็นพวกที่ชอบใช้อำนาจสนับสนุนพวกก็แรละก็ประเด็จการทหารคอสชอนะครับพูดทำนองเหมือนแตะต้องไม่ได้นะบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟหรืออะไรทำนองนั้นนะจะฆ่ากันตายอะไรต่อะไรต่างๆไปเอาเรื่องราวอะไรต่อะไรที่ไหนมาไม่รู้รเลอะเทอะนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเด็นที่เขาสนทนากันเลยเรื่องข้อเรียกร้องนักศึกษาสามข้อ นะไปะยุธ์ลาออกนะข้อที่สองแก้รัฐธรรมนูญข้อที 3, ่สามปฏิรูปสถาบันคุณก็ตอบไปสินะว่าทําไมถึงไม่ควรปฏิรูปสถาบันทําไมนายกไม่ต้องลาออกทําไมรัฐธรรมนูญไม่ต้องแก้เอาให้มันตรงประเด็นนะครับอายุก็มากแล้วนะฮะอายครับ,อนะรบเออะโวยโวายท่าทางทําตัวเหมือนนักเลงโอ้นะเสียผู้เสียคนก็ดา่ากันทั้งบ้านทั้งเมือง ทำให้ประชาชนหรือทั่วไปที่ยังไม่ตัดสินใจเป็นแนวร่วมกับแกนนานักศึกษาชูสามนิ้วตอนนี้แนวร่วมก็มากขึ้น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 นะเด็กควบคุมอารมณ์ได้ภัยดาวดินควบคุมอารมณ์อารมณ์ได้ไม่โกรธไม่อะไรเลยครับนะพูดจาสุภาพไม่ก้าวร้าวสันติวิธีส่วนอุแกนนําเสื้อเหลืองแกนนาไทยพักดีโอเออารวยวายตะคอก พูดจาสอดแทรกไม่มีมารยาทพิธีกรห้ามก็ไม่ฟังแสดงอากงอาการโอ้โหสายตาเสแยะแบะหน้าโอ้นะใช้คำเดียวว่าบอกคำเดียวว่าทุเรศสุดๆนะครับแล้วดูแล้วมันก็ยิ่งประชาชนยิ่งเห็นท่าแท้แต่ละคนนะนะครับแล้วก็โดนด่าเละเทะคนเหล่านี้ก็อยากสือ่ออยากดังอยากมีพื้นที่สือ่อคิดว่าตัวเองนี่มันแน่ นะพอมาประชันวิสัยทัศน์มาดีเบตก็มาเถียงกับเด็กๆสู้ไม่ได้ครับอายครับเด็กพูดจาดีควบคุมอารมณ์ไม่มีอะไรเลยทั้งก้าวร้าวทั้งอะไรต่างๆเลอะทอะนะครับนะฮะนี่ก็คือนะครับเล่าให้ท่านฟังนะครับเรื่องอุเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไผ่ดาวดินนะครับก็ให้คะแนนไผ่ดาวดินชนะน็อกเอาทีเคโส่วนอุนั้นก็โดนด่าทั้งบ้านทั้งเมือง แล้วประชาชนก็จะจดจำเธอไว้ว่าพฤติกรรมของเธอเป็นไงก้าวร้าวไม่มีมารยาทเออแกนนําในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ที่เอามาออกทีวีหาคนที่มันมีมารยาทบัางไหมออกมาในชาวบ้านเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองแม้กระทั่งพวกเดียวกันก็ยังไม่รู้พูดยังไงนะครับนะก็เละออกมาทุกวันนะครับมาประชันกับเด็กทุกวันรายการจอมขวัญเนี่ยตายลูกเดียวครับ ประชาชนเห็นธาตุแท้เลยเวลามาประชันวิสัยทัศน์น่ะเวลาพูดอยู่คนเดียวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสันดานเป็นยังไงแต่พอมาออกรายการอยนี้จบเลยครับด่ากทั้งบ้านทั้งเมืองอยากดังออกสื่ออีกคนก็เมื่อวานนี้ก็นายศิระประธานการมาที่การกฎหมายสสพลังประชาัฐอันนี้ก็คนก็นด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะไปวิพากษ์วิจารณ์ในชวนหลีกภัยทํานองว่าไปเอาอํานาจอะไรไปเชิญน,นายอนันต์ปัญญาละชุนนายสมชายวงสวัสด พลเอกชาวลิตยงใจย,ยุทธอดีตนายกลกัม,ม,มนตรีไปเชิญคนพวกนี้มาทําไมเหมือนพูดทํานองว่าพวกนี้คือแก่เกินแกงหมดสภาพแล้วอายุ70 80 90แล้วเอามาทําไมอาศัยอํานาจอะไรไปเชิญคนพวกนี้มาทําไมมันจะทันยุคทันสมัยไหมฟังฟังแล้วเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วชวนหลีกภัยอาศัยอํานาจอะไรนะครับก็วิาพาว,วิจารณ์ในชวนอายุ80กว่ายัางรุนแรง โคศกนายชวนออกมาด่าเสียหมาเลยนายศิระโดนด่าเสียหมาครับใบมิดโกนอาบน้ําผึ้งโคศกนายชวนบอกว่านายศิระเป็นสสน่าจะมีวุฒิภาวะนะอยากดังออกสื่อนะครับแต่ไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเสียหายไม่รู้จักสัมมาคารวะนะผมขยายความให้ก็ได้ไม่รู้จักสัมมาคารวะไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักที่ต่ําที่สูง โดนด่าเสียหมาครับโดนในชวนสั่งให้โคศกมาให้สัมภาษณ์เสียหมาครับแต่ละคนนะครับโอ้โหปกป้องรัฐบาลปกป้องไทยก็เอาพอสมควรนายศิระนี่ก็เหมือนกันครับยิ่งพูดคะแนนยิ่งตกพักพลังประชารัฐก,ก็ยิ่งแย่นายกประยุทธ์ก็ยิ่งแย่ไปใหญ่นะฝากทานายกนะครับจะหาองค์ลักษเนี่ยอย่าไปเอาอย่างเนี่ยน,นายศิระนายภัยบูรณ เอปารีนานะหรือแม้กระทั่งอุอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยคนเหล่านี้นะครับฝากนายกนะครับพลเอกประยุทธ์นะอย่าไปเอาคนเหล่านี้มาเป็นองค์กรักนะผมอยากให้ลุงตู่เนี่ยมาดูโซเชียลบ้างมาดู Facebook มาดู YouTube ว่าเวลาลูกน้องลุงเนี่ยหรือคนที่เชียร์ลุงทั้งหลายเนี่ยที่ออกทีวีทั้งหลายเนี่ยแล้วยิ่งมาพูดออกสื่อพวกเนี้อ่านคอมเมนต์บ้างดูทีคนเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองลุงตู่จะได้ประโยชน์อะไร นะได้ประโยชน์อะไรครับนะอยู่เฉยๆดีกว่านะครับเงียบๆไปไม่อยากลาออกอยากจะอยู่อยากจะดื้อแพ่งอยู่ต่อไปก็อยู่ไปไม่มีใครเขาว่าอะไรแต่เห็นได้ข่าวสารรัฐมนูญจะตัดสินนะทันวาเนี้ยนะครับทันวานี้ก็ไม่รู้ว่านายกจะรอดหรือเปล่าถ้าสารรัฐมนูญตัดสินว่าขาดคุณสมบัติก็ออกไปโดยปริยายไม่ต้องลาออกก็คือพูดง่ายขาดคุณสมบัติก็ออกเดือนทันวานะครับนะผมว่าดีนะ เอาแกนนาเสื้อเหลืองมาออกทีวีบ่อยๆเอามาประชันกับเด็กแล้วจะเห็นเลยคนพวกนี้ก้าวล้าเฉพาะคนที่ออกมานะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าคนเสื้อเหลืองหรือไทยพักดีทั้งหมดเป็นคนก้าวล้านะแต่คนที่จอมขวัญเลือกมาออกเป็นมีแต่พวกก้าวล้านะไรมารยาทนะครับไม่รู้จักมารยาทไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นจะเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลัก แล้วก็เสร็จแล้วอะมองคู่เจรจามองคนที่มานั่งคุยด้วยในทางเลวร้ายหมดด่าเขาอย่างเดียวไม่รับฟังอะไรเลยนะไม่สอดคล้องกับนโยบายนายกประยุทธ์บอกว่าปลองดองโอ้โหแต่ละคนออกมาเนี่ยมาจะมาลบเนี่ยนะจะมาลบมาลากมาฆ่ามาฟันกันนะครับแต่ละคนนี่มันโอ้โหมันสอดมันขัดแย้งกับนโยบายปลองดองของนายกเลยแต่ละคนนะผมนี่อายแทนเลย นะไอ้พวกที่มาออกทีวีทั้งหลายเนี่ยผมอยากเอาถ้าเป็นผมนะผมจะเอาปี๊บเอาปี๊บใส่หัวนะมันอายเขานอะพวกเดียวกันยังรับไม่ได้เลยพพวกผมนี่มีพวกไทยพวกดีมีพวกเสื้อเหลืองยังบอกโอ้โหคนพวกนี้ออกมาเนี่ยภาพลักษณ์พวกเราแย่ทุกวันนี้เขาก็ด่ากันเยอะอยู่แล้วยิ่งด่าหนักเขาอีกตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook ก็ประมาณอ่าประมาณเกือบเกือบหมื่นคน youtube พันเจ็ดก็หมื่นกว่าคนครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ครับสิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์ตรงไปตรงมา ไม่เคยบิดเบือนเลยเห็นยังไงก็พูดอย่างนั้นนะนะตอนนี้หมื่นกว่าแล้ว Facebook เรานะครับช่วยกันกดกดกดติดตามแล้วกดชื่นชอบแล้วกดซีเฟิร์สนะครับแชร์ไปเรามีทั้ง Facebook กชูชุบนะเห็นแล้วขำเลยเมื่อวานนี้เด็กๆเขาก็มาสารเสียงเลยอ่านพร้อมกันแล้วเขาไม่มาสังกรกรรมกับพวกนักการเมืองจะมาตั้งคณะกรรมการสมานฉัน,นซื้อเวลาคิดว่าเด็กเด็กโง่หรือไงเด็กไม่ได้กินยาเด็กก็ไม่สนใจพวกนี้เลย นะพวกแก่ๆทั้งหลายพวกคอสอชอะไรต่างๆเนี่ยคณะรัฐประหารเด็กเขาบอกช่วยเชิญออกไปจากจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่นายกนะรองนายกรัฐมนตรีต่างๆพวกสายทหารทั้งหลายสามปอเนี่ยเด็กๆเ,เขาบอกว่านะให้ออกจากการเป็นคณะผู้บริหารเขาไม่สนใจเขาไม่ได้ลัวอะไรเลยวันๆจะไปขู่ออกหมายจับขู่ฟ้องขู่อะไรก็ไม่สนใจมันเลยเวลาที่ต้องลัวแล้ว ทุกคนยอมเสียสละยอมติดกุ๊กยอมติดตารางเพื่ออะไรเพื่อให้ประเทศชาติมันเปลี่ยนแปลงเชื่อให้รัฐธรรมนูญมันไม่ใช่ประเด็ดการรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่ปราบโกงครับรัฐธรรมนูญฉบับเก่าเนะี่ยปราบโกงรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นไงครับโดนทีมูลมาทุจริตก็ยังอยู่ในตําแหน่งได้จนกว่าศาลฎีกาจะรับคําร้องแต่รัฐธรรมนูญฉบับเก่าเป็นไงถ้าโดนปปชชีมูลเป็นไงหลุดจากตําแหน่งแต่รัฐธรรมนูญฉบ,บับ รัฐบาลหารอยู่ในตําแหน่งได้อยู่ตอนนี้ก็ลัฐมตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคนหนึ่งก็โดนชี้มูลอยูอ่ก็อยู่ได้ไหนบอกว่าปราบโกงนะครับไหนบอกปราบโกงปราบโกงก็ชี้มูลก็ต้องไปเลยแค่คิดชั่วก็ไม่ควรมาเป็นผู้บริหารทางการเมืองแล้วแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะถูกชี้มูลว่าทุจริตยังอยู่ในตําแหน่งได้แต่รัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ก่อนรัฐหารอยู่ไม่ได้ครับชี้มูลก็จบนะครับ นะรัฐานะครับรัฐบาลชุดนี้เอาเปรียบทุกอย่างครับสวงสวนี่ต้องไปเลยแบบที่แกนนาชูสามนิ้วเขาบอกอะประยุทธ์ต้องไปนะครับข้อแรกเลยถ้าเจรจานะประยุทธ์ต้องไปถ้าประยุทธ์อยู่ในอำนาจเขาก็ไม่เจรจาใครจะไปเจรจาประยุทธ์ยังมีอำนาจอยู่นะนะครับอยู่ยากครับผมบอกเลยครับพลเอกประยุทธ์นะครับถึงแม้นะคุณอยากจะอยู่ในอำนาจแต่เขาอยู่ยากยากอ่ะมันประชาชนก็ไม่เอากันแล้ว ลำบากเศรษฐกิจก็แย่ก็พังทุกวันทุกวันส่วนเดี๋ยวต่อไปกองเชียร์ต่างๆก็ไม่มีใครเอาคุณเพราะอะไรเพราะเขาเจ๊งหมดนักธุรกงุลธุรกิจที่สนับสนุนคุณเดี๋ยวต่อไปเขาก็ไม่ไหวโรงแรงมกาเจ๊งธุรกิจอะไรก็เจ๊งการบินก็เจ๊งทุกอย่างเจ๊งหมดนอกจากโควิดแล้วยังมาเจออะไรปัญหาการเมืองนะความไม่สงบนโยบายของคุณไม่แน่นอนนะไม่รู้ว่าคุณจะต้องไปวันไหนนะคนก็ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองชุมนุมประท้งประท้วง นะครับรัฐมนูญก็อำนาจเบ็ดเสร็จนะสมัยก่อนคุณก็ด่าทักษินกันบอกประเด็จการรัฐสภาตอนประเด็จการอ่าอ่าสภาผู้แทนราษฎรทักษินมีอำนาจก็ประเด็จการแค่สภาผู้แทนราษฎรแต่คุณประเด็จการทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพราะวุฒิสภาสองร้อยห้าสิบของคุณคนเดียวเลย <laughs> คุณเป็นคนจิ้มมาแล้วก็แล้วก็นะ เสนอนะให้มีการาาเสนอในหลวงนะครับนะฮะคุณจิ้มมาหมดเลย2 5 0ยห้าพวกคุณหมดไม่มีเสียงแตกเลยคุณปร,ระเด็จการวุฒิสภาทักษินอย่างมากประเด็จการแค่สภาผูธ,ธารราศฎรคุณสองสภาเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเลือกตั้งคนอื่นคะแนนเป็นศูนย์คุณมี2 5 0หคะแนนก่อนคุณเอาเปรียบทุกอย่างสิ่งเหล่านี้นะ คนที่มีการศึกษาคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขารู้หมดว่าคุณเอาเปรียบนะแล้วคุณยังมีหน้ามาถามประชาชนว่าผมผิดอะไรคุณผิดตั้งแต่เริ่มต้นคุณรัฐบาหารมาก็ผิดกฎหมายแล้วคุณควรจะปล่อยให้การเมืองแก้ไขาการเมืองแต่คุณอาศัยที่ว่านายสุเทพมาเดินขบวนขับไล่รัฐบาลยิ่งรักในอดีตนะแล้วคุณอ้างว่าเดี๋ยวมันจะทะเลาะก,กันจะเกิดจาจรเจลาจนคุณก็เลยยืดอํานาจซะและเสร็จแล้วคุณก็ตอบแทนนายสุเทพก็ามาร่วมรัฐบาล ตรวอตอบแทนพวกที่เป็นแกนนำานอกวีทั้งหลายคุณก็เอามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลคอยจับผิดพวกเห็นต่างปิดปิด a c o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  k ปิด y o u t u b e ปิดอะไรต่างๆปิดอ่าเว็บโปทำให้ประชาชนเดือดร้อนทุกวันนี้ผมจะดูเว็บโปยังไม่มีที่ดูเลยทำให้พวกผมเดือดร้อนคุณก็ตอบแทนพวกนี้เอาไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงที่ดูแล Facebook กระทรวงดีอ DE ีคุณก็แต่งตั้งไอ้พวกลกอกวีดไปดูแลกระทรวงศึกษา เป็นใหญ่เป็นโตเอาไอ้พวกเสื้อแดงแปาที่หักหลังประชาชนไปเป็นพวกคุณหมดนะนะครับมีตำแหน่งตำแหน่งเสร็จแล้วเอาพวกเสื้อแดงมาด่ากันเองอะไรต่างๆนะเนี่ยครับนี่คือสิ่งนี่กูผิดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่รัฐบาลหารหลังจากนั้นคุณก็ร่างรัฐธรรมนูญตอนแรกๆก็ดีนะให้บวรศักดิ์่างเรียบร้อยแล้วคุณไม่เอานะคุณไปให้เขาล่างแล้วคุณก็คว่ำเองหลังจากนั้นคุณก็ไปให้มีชัย นะพักพวกคุณล่างใหม่นะแล้วก็ให้ทนายวันชยัยตั้งคําถามพวกให้สวสามารถไปเลือกนายกได้ก็คือเลือกคุณเองนะคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับคุณก็เอาเปรียบทุกอย่างนี่มันผิดหมดทุกอย่างอะ่ะประชามติใครรณรงค์ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับรัฐประหารคุณก็อ้างว่าชีน้นาจับคุมเขาแม้กระทั่งใครไผ่าดาวดินก็โดนแล้วคุณก็บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาจากประชามติ ท่าไรอ่ะสิบหกล้านหรือขี่ล้านผมจําไม่ได้แนละ้วคุณบอกว่ามาจากเสียงบริสุทธิ์เนี่บริสุทธิ์ยังไงคุณรัฐประาหารนะแล้วใครรณรงค์ไม่เห็นด้วยคุณก็จับอ้างว่าชีน้นาก็ไผ่ดาวดินก็โดนจับเนะี่ยคุณฟังแล้วเมื่อวานเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปถามแล้วครับว่าคุณผิดอะไรมันผิดอยู่แล้วแลวทุกวันนี้คุณยังอยู่ในอำน,นาจดกประชาชนขับไล่คุณก็ไม่ฟังถ้าถามว่าคุณผิดอะไรนะครับก็ฝากนะครับท่านนายก ท่านลองพิจารณานะครับว่าประเทศชาติเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดอยู่กับท่านคนเดียวท่านตัดสินใจลาออกจบเพราะปัญหาอยู่ที่ตัวท่านปัญหาอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์คนเดียวที่ตัดสินใจที่จะคิดว่าไหนบอกว่ารักชาติไหนบอกว่าพอเพียงนะไหนบอกว่าจงรักภักดีนะครับนะพอหรือยังครับหกปีครึ่งเนี่ยจะเจ็ดปีแล้วโดยทั่วไปเขาเป็นรัฐบาลกันเนี่ยแค่สามปีสี่ปีเขาก็เลิกแล้วนี่คุณจะเป็นจนตายเลยไง จะอยู่ตลอดชีพเลยเหมือนกับสมเด็จคุณนเซนหรือไงนะครับตอนเข้ามาแรกๆก็โอเคดูดีนะอีกไม่นานจะคืนความสุขนี่มัน6กปีครึ่งแล้วประชาชนยังไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นก็ฝากนะฮะนะครับฝากพลเอกประยุทธ์คุณลองไปคิดดูว่าคุณควรจะลาออกหรือไม่ไม่มีใครเข้าไปบังคับอะไรคุณได้หรอกคุณมีอำนาจล้นฟ้านะใครไม่เห็นด้วยคุณคุณก็ไปไงแจ้งความจาัพบพรบคอม คุณก็มีลูกน้องคุณอยู่แล้วลัมตีว่าการกระทรวงดีอกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ถามว่ากระทรวงนี้เคยทําอะไรเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบ้างคุณต้องไปปิดเว็บพนันบอลน,นะนะเว็บแชร์ลูกโซ่ช่อโกงประชาชนแต่ทุกวันนี้คุณปิดเว็บอะไรครับเห็นต่างทางการเมืองเว็บทางการเมืองคุณปิดมันไม่ไม่สมกับชื่อกระทรวงเลยถ้าผมจําไม่ผิดนะกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรืออะไร คุณทำเพื่ออะไรทุกว,วันเนี้คุณปิดดําเนินคดีกับไอ้พวกที่วิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์นโยบายโควิดวิจารณ์การเมืองนะคุณเล่นแต่พวกนี้พวกเห็นต่างทางการเมืองนะครับเล่นแต่พวกนี้อย่างเดียวเลยไ,ไอ้เว็บเว็บพนันฟุตบอลทำไมไม่ไปจับอะ่ะปิดสิครับนะเจ้าของเพจเจ้าของเว็บการพนันคนดังใส่เสื้อเหลืองใครๆก็รู้ว่าเป็นใครนะครับทำไมคุณไม่ดำเนินคดีไม่จับอะ่ะ หรือว่าเป็นพวกใส่เสื้อเหลืองเหมือนคุณเป็นพวกสนับสนุนเชียร์รัฐบาลก็ไม่ทําอะไรเนี่ยทั้งเพจการมานันอะไรต่ออะไรชักชวนคนไปเล่นการพานาันได้เงินเอามาจงมาแจกต่างๆเนี่ยคุณก็รู้ว่าเป็นใครตัวไม่เห็นทําอะไรอะนีะคนเข้ามาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองผมไม่เห็นมีการจับเลยทั้งบ่อนการพาน,านันเฟซอะไรต่ออะไรต่างๆแยะคุณไม่ทํานะนะครับแต่ไปนเน้นจับพวกอะไรเห็นต่างทางการเมืองพวกสามแสนสี่แสนยูไเอลเป็นพวกเห็นต่างทางการเมืองทั้งนั้น นะครับแล้วก็เว็บโปรแล้วคุณก็ไปปิดทําไมแล้วปิดแล้วแล้วแล้วผมจะเอาที่ไหนดูอ่ะพักพวกผมหลายคนนี่เขาเป็นสมาชิกเว็บโปเนี่ยเขาก็เสียโอกาสในการเข้าไปส่องไปเพื่อความบันเทิงเขาก็ไม่มีเว็บโปนะครับแล้วก็จะไปดูที่ไหนกันล่ะคุณไปละรเมิดสิทธิ์เขาหมดอ่ะทั่วโลกเขาก็ดูได้หมดนะถึงแม้คุณปิดเสร็จคุณก็กั้นไม่ได้เขาก็ใช้อะไรเน็ตเวิร์กที่เป็นพวก VPN มาดูได้นะครับเพราะนั้นก็ฝากนะครับรัฐบาลครับ้าไม่ไหวก็ลาออกไปเถอะ แต่ถ้าคิดว่าอยู่แล้วสามารถทำให้ประเทศชาติมันจเจริญขึ้นก็นอยู่ไปผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรพวกคุณนะครับนะไม่ได้ห้ามเลยนะครับแล้วผมเชื่อเลยครับมันปองดองกันยากแล้วก็แกนนําทุกนักศึกษาเนี่ยเขาก็ไม่กลัวหรอกเขาถือว่าการประท้วงของเขาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญส่วนคุณคิดว่ามันผิดกฎหมายคุณก็จับเข้าไปดิจับทุกวันทุกวันทุกวันตอนนี้ประชาชนก็ไม่เอาด้วยแล้วฝากพี่น้องตํารวจอย่าไปบ้าจี้ตามมันพวกนักการเมืองอ่ะนะ ตอนแรกๆเขาด่าประยุทธ์ตอนนี้เขา,า,าก,ก,ก็ด่าตำรวจด่าทุกวันทุกวันทุกวันด่าตำรวจจนเสื่อมเสียไปทั้งๆท,ที่ตำรวจก็มีหน้าที่เป็นตำรวจของประชาชนแต่วันๆก็ต้องมานะอ,อายัดต,ตัวอายัดต,ตัวระวังนะครับมันเป็นการละเมิดสิทธิ์นะครับอายัดทุกวันทุกวันเนี่ยคุณต้องการอะไรต้องการปฏิบัติตามกฎหมายหรือต้องการ,ก,ารกันแกล้งคุกคามประชาชนคุณทําบ่อยๆเนี่ยมันเสื่อมสารก็ไม่เอาด้วยเอาตัวไปฝากขังสารก็บอกจะขังทําไม <laughs> มันจนไม่มีใครก็จะเอาแล้วฝากตำรวจพี่น้องผมรักตำรวจมากเชียร์มาตลอดแต่พอเรื่องการเมืองนี่เสียเลยครับคุณไปอายัดทุกวันทุกวันแล้วคุณเอาไปยื่นศาลศาลก,ก็ยกแล้วคุณอ,ยา,อายัดทำไมอายเขาคุณก็ให้เขาไปมอบตัวนะครับที่ไหนที่ไหนคุณทําเพื่ออะไรนะแกนนาเขามองว่าพวกคุณคุกคามกันแกล้งเขาเป็นความคิดของพวกเขาผมไม่ได้ยืนยันกด้จริงนะเนอะครับนะครับ,รบตำรวจก็เสียหายครับ นะอาญาตอาญาต์เขานอนโรงพยาบาลก็จะไปเฝ้าออไปจับเขาเขาจะหนีไปไหนนะเขาเป็นแกนนําเขาก็ต้องออกมาประท้วงต่อภารกิจเขายังไม่สาเร็จประยุทธ์ยังไม่ลาออกเขาจะหนีไปไหนบอกว่าเดี๋ยวหลบหนีไม่มีหรอกครับคุณไม่ต้องเอาตำรวจไปเฝ้าหรอกนายศิราก็บอกว่านอนนอนโรงพยาบาลหลูนะครับนอนนอนนอนโรงพยาบาลหรูมันผิดกฎหมายตรงไหนแล้วเขา,เขาป่วยกาจะนอนที่ไหนก็ได้นะสิทธิในการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน หมอทศพรเขาก็ออกมาฉีกหน้านายศรีละนะว่าเด็กเขาจ่ายเองไม่มีท่อน้ําเลี้ยงใครไปเลี้ยงเขานะนะคุณไปกล่าวหาเขาว่าอ่าอ่าโรงพยาบาลนี้เป็นของทักษิณเป็นของพจมาน,เป,น,นเป็นของใครอะ่ะแล้วคุณรู้ได้ไงล่ะเขาเป็นคนจ่ายค่ารักษาให้เด็กพวกนี้ยเวลาเนี่ยนะคุณเป็นสอสอเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็ฝากนะครับว่าเวลาคุณจะพูดเนะี่ยคุณช่วยหาพยานหลักฐานมาด้วยไม่ใช่มโนไปอะไรแต่อไรแล้วเถอะนะ แล้วก็ก็สวนมาก็าเป็นไงเสียเราเจ็บเราป่วยเวลาเราเลือกโรงพยฐบาลน่ะใครจะไปเลือกโรงพยาบาลรัฐบาลน,นะนะคุณเชื่อมั่นไหมโรงพยาบาลของรัฐสามสิบบาทเนี่ยรักษาฟรีไปแต่เช้าสองทุ่มจะได้เจอหรือเปล่าหมอพอเจอปุ๊บบอกว่าอะไรเนะี่ยเอาพาราไปสองเม็ดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเลือกโรงพยาบาลน,นี่ยเขาดีเขามีตังค์จ่ายอะมีคนจ่ายเขาแต่มันไม่ใช่คนอย่างที่คุณว่าคุณมีหลักฐานอะไรไปกล่าวหาไปใส่ร้ายอะไรเขานะครับ เนี่ยวันๆเนี่ยคำพูดของคนพวกเนี่ย,ยนเนี่ยไผบูนณเนี่ยโอ้โหจะฟ้องนะเอาเรื่องเข้าจะฟ้องคุณดูดิคนเงี้ยปณิปนอมไหมเนี่ยไผบูรณเงี้ยสี่ละ้เงี้ยเอปรีนาอุเงี้ยแต่ละคนสี่ห้าคนคุณดูนี่บ้านเมืองเป็นไงมันจะ,จะปริปนอมได้ไงอะนะครับฝากไว้นะครับนะบนะเดี๋ยวผมต้องไปขึ้นศาลก่อนวันนี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็คนดูก็เยอะนะครับ ทาง Facebook ก็1 2ื0 0สันกว่าช่วยกันกดติดตามกดแชร์กดซีเฟิร์สกดเยอะๆแล้วแชร์ไปเยอะๆจะไดถึงหูไอ้คนพวกนั้นมันอาจจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างถึงแม้มันจะอายุมากแล้วแก่แล้วแต่ผมเชื่อวันหนึ่งนะหลายๆคนไอ้พวกที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นไงพยายามจะเชียร์ลุงตู่นะพยายามจะปกป้องนายกพยายามจะปกป้องรัฐบาลแบบนะแบบที่ผู้ประท้วงเขาบอกว่าไม่ลืมหูลืมตาอ่านคอมเมนต์บ้าง ดูความเห็นของประชาชนมันก็เห็นด้วยกับพวกคุณหรือเปล่านะครับลองอ่านดูนะครับว่ามีใครเห็นด้วยกับพวกคุณไหมสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะนะคุณลองคิดดูนะลองฟังมั่งดูคอมเมนต์บั่งคุณยิ่งอยากดังนะอยากดังยิ่งให้สัมภาษณ์ออกสือ่อคุณยิ่งอยากดังคุณยิ่งเสียภาพลักษณ์คุณแย่ไปยิ่งพูดก็ยิ่งเสีย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 นะครับแล้วก็ฝากทานายกลองดูนะครับอย่าไปเชื่อไอ้พวกสพรทั้งหลายนะ พวกนี้มันจะทําให้นะท่านนายกจะมัวหมองท่านนายกตัดสินใจว่าลาออกก็ลาออกแต่ท่านนายกคิดว่าจะอยู่ต่อก็อยู่ไปไม่มีใครว่าหรอกแต่เขาก็อ่านคอมเมนต์เองบ้างอย่าไปฟังสพลอยเยอะนะเดี๋ยวนี้ฝ่ายรัฐบาลพวกสพลอยเยอะแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันหมายถึงใครคอยเชียร์คอยอะไรพวกนี้สพลอแล้วฝากนะครับคดีเอปารีนานะนะเอปารีนานี่ก็ปากดีถูกดำเนินคดีเรื่องบุกลุกป่าไหนบอกว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธ แล้วไปใช้เอกสิทธิ์สอสอคุ้มกันทําไมล่ะก็ไม่แน่จริงถ้าแน่จริงก็จะไปกลัวทําไมก็ขึ้นศาลไปสิก็บอกผู้บริสุทธิ์ไม่ได้บุกลุกป่านะครับแล้วทําไมใช้เอกสิทธิ์ก็ไม่แน่จริงนะครับนะอยากให้ขึ้นศาลเร็วๆจะผิดจะถูกจะได้รู้เลยว,ว่าบุกลุกป่าสงวนที่ราดบุรีเนี่ยผิดกฎหมายไหมสมควรเป็นสอสอไหม่ะโดนข้อหาบุกลุกป่าในจังหวัดราชบุรีควรจะเป็นสสราดบุรีหรือเปล่าก็ฝากไว้นะ แต่ละคนนี่โอ้โหไม่รจะพูดยังไงนะเอาแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้คนดูก็เกือบเกือบสองหมื่นยูอ่ายูทูบก็หกพันสองก็กด s u b บสไ i b ์กดกระดิ่งนะครับมาที่เพจเขียนว่าทนายคลายทุกภาษาไทยกดนะสับสไ b e ์กดกระดิ่งกราบขอบพระคุณมากที่ติดตามอาจารย์เดชาผมตรงไปตรงมาครับนะไม่มีบิดเบือนครับสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากนะต้องหัวเราะกันก่อนมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเรา ฮ่า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 ฮ่ฮวฮี้วเิ้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แสงดาหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทธิตไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงาม สดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์สรองปลดสาดแสงร่างร่างคาง่ำคืนยังมีประจันพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงา ท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันเขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม อาทิตย์ทรงโกรธสาแสงปรากล่าค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาพระมีที่ควรนผูใ้ใจทอแสงประกายงดงาที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างพระฟ้ายังมี ดาวอาทิตย์ทรงกลธสาแสงร่างคราค่ำคืนยังมีประจันพระราชินิที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาพระมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน